ัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่กันก็ไม่ได้ว่าอะไรไงก็คือเล่าให้ฟังนี่ไงมีเวลามีร้านนวดแล้วต้องนวดก่อนเล่นต้องคือใส่เอ็กซ์5ขึ้นเครื่องนะคะด้วยความกลัวความกลัวแต่ก็อยากเที่ยวจริงๆเมื่อกี้จะถ่ายท้องฟ้านู่นนี่นั่นเอามาประกอบวีดีโอแต่ว่าค่ะยอมใส่แมสก็ดึงแมสลงตลอดเวลาไม่รู้ว่าจะดึงลงทำไมก็เลยขอย้ายที่ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมแล้วเป็นโรงแรมเดอร์ชายถ้าอ่านไม่ผิดนะคะชื่อโรงแรมเดอร์ชายห้องใหญ่มากแล้วราคาก็ไม่ได้แพงด้วยคือแบบคืนแล้วไม่ถึง 2,000 แต่นี่คือจองผ่านบุ๊กกิ้งมาโรงแรมอยู่ที่ซอยนิมมาน11นะอยู่ใจกลางเลยอยากจะเดินไปตรงเต็มโต๊ะอะไรก็คือเดินไปได้เซอร์ไพรส์คือฝนตกไปที่ไหนก็ฝนตกมกราก็ฝนตกอันนี้คือหน้าหนาวก็ฝนตกเย้วันนี้คนไม่เยอะมากเวลารอร้านต่องเต็มโต๊ะไม่รู้ทำอะไรก็จะแวะร้านนี้แล้วก็เอาปูอ่องนี่ส้มอกไข่ออเดอร์ปูอ่องหมดเหรอโอเควันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะไปข้อนี้กินข้าวเช้าไม่ทันแต่ว่าได้จิบๆแบบนิดนึงแต่ว่าข้อเสียคือฝนตกเดี๋ยวกำลังจะไปที่สวนดอกไม้กันนะมีคนไม่ตกมาเป็นจำนวนก็มาตกสัปดาห์ที่ต้องมาฝนหยุดตกอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ตกหนักนะคะคืออย่างช่างภาพก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามันเตี้ยตกไปบ่อยจริงก็อาจจะเป็นวิวหรือลมอะไรอย่างเงี้ยหนาวอ่ะ21องศาแต่ว่าพอนั่งรถอันนี้แล้วมันหนาวยอมเชื่อเธอฉันจะหนาวไหมก็อาจจะมาถึง 8:00 นแต่ว่าอาจจะพอฝนตกคนก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยมากันแต่ว่าข้อดีก็คือตอนนี้ฝนหยุดแล้วเ
ที่เคยถ่ายรูปด้วยกันคุณเลถ่ายรูปสวยมากแล้วก็โชคดีมากที่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วเราก็เป็นคนแรกของสวนฝนเริ่มมานักกล้องนะคะสัมภาระที่เอามาเยอะแยะต้องพัดพี่เราเพราะว่าเราจะผัดกันถ่ายรูปมาถึงเฉพาะที่ตรงนี้ชุดเดียวแต่ว่าเดี๋ยวพอไปที่อื่นก็มีอีกประมาณ 3-4 ชุด 5-6 ชุดเขาเป็นปกติกันเล่าเลยเป็นแบบคือแบบชาวไร่จริงๆฮะซักผ้าเสร็จก็ได้ซักผ้าจริงๆมาจ้ะล่วงลงไปแล้วค่ะเสร็จอย่างรวดเร็วเพราะว่าวันนี้คนน้อยมากแต่ว่าที่ช้าคือการเดินเพราะเดินมันแบบเหยียบย่ำกับพื้นคือต้องระวังลื่นมากคือถ้าลื่นก็คือชุดก็คือจบเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอดูชมรูปจากพี่เลไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วก็เมื่อกี้เราเห็นคนไม่มีก็เลยรีบไปถ่ายรูปก่อนแต่ว่าเขามีน้ำฟรีให้ก็เดี๋ยวแวะกินน้ำแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปต่อคาเฟ่ในเมืองชื่อว่าร้านคอฟแอนด์ติ้งเหมือนจะเพิ่งเปิดเลยร้านก็จะเป็นฟิวก็ถึง
ปงยังมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปขี่มากันนี่เลยมีคอสเตอร์ก็เปลี่ยนเป็นกางเกงเรียบร้อยว่าเรามาถึงก่อนเวลาเกือบชั่วโมงเลยก็แต่ว่าเขาก็ให้นั่งรอแล้วก็ถ่ายรูปเล่นอะไรไปก่อนน้องม้าที่เราได้ชื่อโนเบลส่วนน้องม้าอีกตัวนึงก็ชื่อน้องเอดีนะคะก็ควรจะต้องทำความเข้าใจอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับเหมือนกับเราต้องคบเพื่อนสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรแผนอะไรต่อจากนี้แล้วเพราะว่าแผนไว้หลวมๆก็เลยกินเราก็เลยจะขับกินอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็เลยอยู่ที่ร้านชื่อฮันถึงเชียงใหม่ก็เป็นร้านดังจากที่เพื่อนแนะนำมาตอนนี้เราก็อยู่กันที่ม่อนจอดแล้วมาถึงเป็นน่าจะไม่เกิน10คันแรกก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังรีบเดินไปมุมมหาชนก่อนที่คนจะเยอะว่าไปดูรูปมาก่อนว่าอยากถ่ายตรงไหนแล้วก็ถ้ารีบมาก็คือรีบตรงไปมุมนั้นก่อนเลยเพราะว่าพอเริ่มสายๆปุ๊บคนก็เริ่มจะมาเยอะจะได้ไม่ต้องแบบรอคิวนานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือสถานที่กว้างมากแล้วก็อากาศมันปลอดโปร่งมากซึ่งมันหาไม่ได้ในกรุงเทพแล้วก็จะมีมุมท่าเรือดอกไม้แล้วก็มุมนั่งเรือก็ถ้าเกิดว่าใครมาแล้วอยากเก็บให้ครบก็แนะนำว่าพี่เก็บ3จุดนี้ก่อนจริงๆที่มันกว้างคนมันไม่ได้แออัดแล้วก็นี่ขนาดไปเช้าวันเสาร์ก็คิดว่าคนยังถือว่าไม่ได้เยอะมากก็เดี๋ยวไปกินกาแฟกุบกิบก่อนที่จะเดินทางไปต่อ
ใส่ตั้งไหนจ้ะมีโอนได้ใช่ไหมครับได้โอนเสร็จแล้วขอถ่ายสักนิดนะคะครับจะได้เป็นเหรียญอย่างนี้แม่แถมนะคะทำไม่ได้น้องเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่กันที่โป่งแยงจังเกิลโพสเตอร์ซึ่งอยากจะเล่นมานานมากแล้วเราไม่ได้มาเล่นสักทีก็ไปแลกเหรียญมาเรียบร้อยคนละ150นะคะถ้าเกิดว่าอันนึงนั่งได้ไม่เกิน150กิโลก็คำนวณน้ำหนักตัวเองกับน้ำหนักคนที่มาด้วยดีๆหรือจะนั่งคนเดียวก็ได้แต่มันก็จะถ่ายรูปยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงจะนั่งคู่เนาะคู่เลยมันจะลงเร็วไหมอ่ะเพราะน้ำหนักเธอปล่อยคือเบรกเออห้ามเบรกกลางคันนะครับผมเดี๋ยวแล้วมันจะไปเขาไม่ควรจะเร็วมากใช่ไหมปล่อยไปเลยจริงๆอ่ะอยากเล่นซิปไลน์อ่ะแต่ว่ามันน่าจะต้องใช้เวลาก็เลยเดี๋ยวจะไปต่อกันดีกว่าโอเคตอนนี้อยู่ที่โมลีฟาร์มแล้วได้มาสักทีหลังจากอยากจะมานานแต่ว่าเขาก็เขียนไว้เลยนะคะว่าค่ะอาจจะไม่ได้เจอมาตลอดเวลาคือช่วงนี้น่าจะร้อนเขาปล่อยเป็นเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเราเลี้ยงหมาพันเหมือนจะเป็นพันอาคิตะมันขนฟูถ้าปล่อยออกมาตอนร้อนๆก็คงไม่ดีต่อสุขภาพน้องคือถ้าเจอก็ดีแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่ซีเรียสก็เดี๋ยวไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปกันเพราะแถวเนี้ยน่ารักดีนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรายังพอมีเวลาเหลือก่อนที่จะเข้าที่พักโซนแม่ริมนะคะก็เดี๋ยวแอบไปแวะคาเฟ่อีกทีนึงลุยก็
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา move ไปโรงแรมกันดีกว่าในสุดเราก็มาถึงที่โรงแรมวิลลาดวันทูทีกันแล้วนะคะก็โรงแรมนี้เนี่ยเป็นแค่โรงแรมเล็กๆ3ห้อง3ชั้นนะคะมันจะมีห้องไทวี1วี2วี3ซึ่งห้องที่เราพักคือห้องไทวี1ก็คือห้องใหญ่สุดอยู่ที่ชั้นบนชั้น3นะคะจะมีระเบียงออกไปข้างนอกแล้วก็จะมีอีก2ห้องอยู่ชั้นล่างโดยที่ความพิเศษของห้อง V1 เนี่ยก็คือจะมีเชฟเทเบิลให้12คอร์สตอนช่วงประมาณ 5-6 โมงเย็นเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้างล่างกันแต่ว่าข้อดีก็คือวันนี้เราโชคดีมากที่เป็นห้องเดียวที่เช็คอินดังนั้นเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้เต็มที่แบบไม่ต้องแย่งกับใครเลยเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะนี่ก็คือกระเป๋าดักมากไม่เหมือนคนที่มาอันที่4ก็คือเพื่อคอนเทนต์ล้วนๆนะคะจะมีผลไม้เอาไว้แปะๆๆๆแล้วก็จะมีน้ำนมเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆโอ๊ยไม่เคยดูมีแอปเปิ้ลสรุปอยู่ในห้องตัวเองก็สามารถถ่ายรูปได้สบายๆเลยไม่ต้องแย่งกับใครจริงๆก็ถ้าเกิดใส่ชุดแบบผู้ดีมีหนังสือเป็นพร็อพให้สรุปแล้วที่นี่เหมาะกับการถ่ายรูปอย่างแท้จริงอันนี้เอามาเองนะอันนี้เอามาเองนี่อันนี้เป็นกิฟต์ทำมาเองจากบ้านแล้วตอนทำก็คือเการ้อนติดมือมาเยอะมากแล้วก็เป็นดอกไม้สดเป็นดอกไม้จริงทั้งหมดก็แต่ละวันมันน่าจะแบบแต่งไม่เหมือนกันแต่ก็คือถ่ายรูปยังไงก็คือถ่ายสวยใครชอบดอกไม้ใครชอบถ่ายรูปที่นี่ก็โอเคค่ะก็ได้กลับมาที่ห้องแล้วหลังจากที่ได้รับประทานอาหารไฟน์ไดนิ่งคอร์ส12เมนูเรียบร้อยแล้วอร่อยมากอร่อยทุกอย่างอร่อยจริงๆอันนี้อร่อยแบบไม่ได้มีสปอนเซอร์เลยก็ทุกเมนูเนี่ยเขาจะมีเป็นอาหารเหนือแซมๆอยู่เป็นเมนูอาหารเหนือที่บางทีเราไม่ได้รู้จักด้วยแล้วก็จะเป็นผักเป็นวัตถุดิบของเหนือของทางเหนือโดยเฉพาะเนี่ยก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสแนะนำว่าให้มาลองจริงๆตอนเช้าเหมือนเขาจะสามารถมาเป็นเขาเรียกว่าจองทานเฉพาะอาหารได้ต
แต่ว่านี่ไม่แน่ใจรายละเอียดจริงๆลองติดต่อทางเพจเขาดูนะคะทางวินลาดวันทูทีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะกินข้าวเช้ากันที่ตัวกลาสเฮาส์ที่เป็นเรือนกระจกกันก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพนะคะส่วนวันนี้กู๊ดไนท์จริงๆจะเลือกเป็นอีกห้องนึงก็ได้ถ้าเกิดไม่มีคนแต่ว่าเราเลือกเป็นห้องนี้แทนเพราะว่าจะได้เห็นแดดตอนเช้านะคะเผื่อเก็บร่มเก็บลูกอะไรอย่างงี้เดี๋ยวรับประทานอาหารเช้าก่อนวันนี้ตื่นสายนิดนึงเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายจะได้สบายสบายบอกว่าถ้าเกิดไม่อยากให้อาหารเต็มโต๊ะแล้วก็ถ่ายแบบภาพมุมกว้างแบบอาหารเยอะๆเนี่ยต้องรอประมาณ10นาทีแล้วเรารอไหมรอนี่ก็เป็นวันสุดท้ายของเราที่เชียงใหม่สำหรับทริปนี้นะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปที่สนามบินจะแวะไปที่คาเฟ่ชื่อเนเจอร์ทอล์กซึ่งอยู่ห่างไปแค่ประมาณ 2-3 นาทีถ้าขับรถไปแล้วก็แวะซื้อของฝากนิดหน่อยก่อนที่จะกลับบ้านนะคะก็ถ้าติดตามมาถึงตรงนี้รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณนะคะมันบางแก้วดิเกียมันดูหน้ามันดุอยู่แล้วพี่เห็นหอมใช่ไหมขอมาใหม่ขอมาใหม่เห็นหอมขอมาใหม่ขอมาใหม่ขอมาเก่งตัวหมาที่บ้านนี่ไปสนามบินมันเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงนึงก็เลยมาแวะที่บาริสโตเอเชียนสไตล์นะคะนั่นมากคือทุกครั้ง